ครั้งหนึ่งเพื่อนของข้าเคยเล่าเรื่องของตำนานมังกรสองพี่น้องให้ข้าฟังฝ่ายพี่คือมังกรแห่งลมเหนือฝ่ายน้องคือมังกรแห่งลมใต้เมื่อมังกรทั้งสองอยู่ร่วมกันจึงเกิดเป็นสันติและสมดุลบนสวรรค์วันหนึ่งมังกรทั้งสองได้ถกเถียงกันว่าใครจะเป็นผู้ปกครองโลกจากการถกเถียงกลายเป็นการต่อสู้สะเทือนเลื่อนลั่นทั่วท้องนภามังกรแห่งลมใต้เป็นฝ่ายชนะและผลักไสผู้เป็นน้องลงสู่พิภพนำหายนะมาสู่พื้นปฐพีสวยแล้วมังกรแห่งลมใต้ได้รับชัยชนะแต่การเวลาก็ทำให้เขาได้รับรู้ถึงความโดดเดี่ยวเมื่อประจักษ์พยานการต่อสู้ได้กลายเป็นเท่าทุลีหลายปีหลังจากนั้นมังกรได้ปลดปล่อยความโศกเศร้าสู่โลกที่ขัดแย้งจนเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนไปทั่วปฐพีกระทั่งวันหนึ่งชายพเนจรที่ได้ผ่านทางมาก็ถามมังกรว่าโอ้ท่านเทพมังกรเหตุใดท่านจึงได้หวาดระแวงเช่นนั้นมังกรได้ตอบเขาว่าเพื่อไขว่คว้าหาพลังข้าได้สังหารน้องชายของข้าแต่พอไม่มีเขาข้าก็ไร้ซึ่งพลังอำนาจชายพเนจรกล่าวว่าบาดแผลนั่นท่านเป็นคนสร้างมันบัดนี้ท่านต้องรักษามันเองเดินด้วยสองขาเฉกเช่นข้าละเว้นการฆ่าฟันและจากนั้นท่านจะพบสันติเจ้าไม่ใช่มือสังหารคนแรกที่ถูกส่งมากำจัดข้าและเจ้าก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายช่างกล้ายิ่งนักที่อาถรรพ์บุคคลหาที่มาดะถิ่นของศัตรูเจ้าที่นี่เคยเป็นบ้านของข้าอาจารย์ของเจ้าไม่เคยบอกได้ว่าข้าคือใครข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครฮันโซและข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่ในวันเดียวกันของทุกปีเจ้าเสี่ยงมาที่นี่เพื่อมาเคารพศพคนที่เจ้าฆ่าไปกับมือเจ้าไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้ารู้ว่าเจ้าคอยพร่ำบอกตัวเองว่าน้องชายของเจ้าขัดคำสั่งสำนักและเจ้าก็จำต้องสังหารเขาเพื่อรักษากฎคิดว่านั่นคือหน้าที่ของตัวเองมันเคยเป็นหน้าที่ของข้าและภาระของข้าแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ได้ให้เกียรติเขาเจ้าคิดว่าเกนจิน้องชายของเจ้าจะพอใจกับทูบเทียนพันนี้เหรอการเคารพมาต้องลงมือทำไม่ใช่สักแต่พูดเจ้ากล้าสั่งสอนข้าเรื่องเกียรติงั้นเหรอเจ้าไม่คู่ควรเอ่ยนามของเขาด้วยซ้ำริวกาวะกะเตคิโอคุราริวจินโนเคโอคุราThank you.
มีเพียงตระกูลชิมาดะที่ควบคุมพรานมังกรได้นี่เจ้าเป็นใครลงมือเลยสิข้าข้าสั่งไม่ข้าจะไม่มอบความตายอย่างที่ท่านปรารถนาชีวิตของท่านยังมีจดหมายอื่นให้ท่านค้นหาอยู่ท่านพี่ไม่นะทำไมกันก็น้องชายของข้าตายไปแล้วเกนจิมังกรรับคำชายพเนจรและเป็นครั้งแรกที่เขาได้มองเห็นโลกอย่างชัดเจนและเขาได้กลายเป็นมนุษย์ชายพเนจรได้เปิดเผยตนว่าคือน้องชายที่ตายไปแล้วและเมื่อทั้งสองได้พบกันจึงได้สร้างสมดุลขึ้นมาอีกครั้งเจ้ากลายเป็นอะไรไปแล้วข้าได้ยอมรับในสิ่งที่ข้าเป็นและข้าได้ให้อภัยท่านถึงเวลาที่ท่านต้องให้อภัยตัวเองโลกใบนี้ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งฮันโซและมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกฝ่ายชีวิตจริงไม่เหมือนตำนานที่ท่านพ่อเคยเล่าให้พวกเราฟังเจ้ามันโง่เขลายิ่งนักที่เชื่อมั่นในความหวังข้าอาจจะโง่อย่างที่ท่านว่าที่เชื่อว่ายังมีความหวังหลงเหลือในตัวท่านแต่ข้าก็จะยังเชื่อคิดให้ดีท่านพี่